ครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินช่วงดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาเป็นโครงการพัฒนาระบบรางระดับชาติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึง2565และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พุทธศักราช2560ถึง2564เป็นโครงการที่รัฐบาลเร่งผลักดันเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการลงทุนหลักของประเทศเพื่อก้าวไกลในเวทีโลกโดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานหลักเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานหลักของประเทศคือท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานอู่ตะเภาส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนำความเจริญเติบโตด้านต่างๆเข้าสู่พื้นที่ EEC และประเทศสำหรับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน PPP ในรูปแบบ Net Cost โดยรัฐบาลจะเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดและจ่ายงบประมาณสนับสนุนต่ำสุดโดยรัฐร่วมลงทุนกับเอกชนเป็นเวลา50ปีและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้วทรัพย์สินทั้งหมดรวมมูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาทจะเป็นของภาครัฐทั้งหมดนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโครงการโดยบุคลากรและวิศวกรชาวไทยพร้อมทั้งจัดให้มีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องชาวไทยและสนับสนุนให้เข้าร่วมพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงในอนาคตโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางของโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Airport Rail Link เดิมที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันโดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตรส่วนต่อขยาย2ช่วงจากสถานีพญาไทไปยังสนามบินดอนเมืองและจากสถานีลาดกระบังไปยังสนามบินอู่ตะเภาพร้อมเชื่อมเข้าออกสนามบินโดยใช้เขตทางเดิมของการรถไฟเป็นส่วนใหญ่มีผู้เดินรถรายเดียวกันโครงการนี้มีระยะทางประมาณ220กิโลเมตรโครงสร้างทางวิ่งมี3ประเภทได้แก่ทางวิ่งยกระดับระยะทางประมาณ211กิโลเมตรทางวิ่งระดับดินระยะทางประมาณ1กิโลเมตรทางวิ่งใต้ดินระยะทางประมาณ8กิโลเมตรแนวเส้นทางผ่านพื้นที่5จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีสถานีรถไฟความเร็วสูงจำนวน9สถานีได้แก่สถานีดอนเมืองสถานีกลางบางซื่อสถานีมักกะสันสถานีสุวรรณภูมิสถานีฉะเชิงเทราสถานีชลบุรีสถานีศรีราชาสถานีพัทยาและสถานีอู่ตะเภาแนวเส้นทางเริ่มต้นจากท่าอากาศยานดอนเมืองที่สถานีดอนเมืองวิ่งตรงเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อผ่านสถานีมักกะสันแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สถานีสุวรรณภูมิจากนั้นมุ่งหน้าต่อไปตามแนวเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเข้าสู่สถานีฉะเชิงเทราผ่านแม่น้ำบางปะกงต่อเนื่องสู่สถานีชลบุรีสถานีศรีราชาสถานีพัทยาจากนั้นจะลอดอุโมงค์ช่วงเขาชีจันทร์แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาที่สถานีอู่ตะเภาซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของโครงการนับเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างระบบรางกับทางอากาศอย่างไร้รอยต่อรูปแบบการเดินรถมี2ประเภทคือรถไฟธรรมดา City Line ให้บริการตั้งแต่สถานีดอนเมืองถึงสถานีสุวรรณภูมิความเร็วสูงสุดในการเดินรถ
160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟความเร็วสูง HSR ให้บริการตั้งแต่สถานีสุวรรณภูมิถึงสถานีอุตภาวความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาในการเดินทาง1ชั่วโมงสถานะโครงการปัจจุบันงานโยธาแบ่งการก่อสร้างออกเป็น4ช่วงดังนี้ช่วงสุวรรณภูมิอู่ตะเภาอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนมีนาคม2565ช่วงสุวรรณภูมิพญาไทซึ่งเป็นแอร์พอร์ตเรลลิงก์ในปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมปรับปรุงโครงสร้างและระบบให้เข้ากับโครงการช่วงพญาไทบางซื่ออยู่ระหว่างดำเนินการเวนคืนที่ดินหรือย้ายสาธารณูปโภคและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนตุลาคม2566ช่วงบางซื่อดอนเมืองอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบรายละเอียดและเตรียมขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อก่อสร้างโครงสร้างร่วมในส่วนของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้วยและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนมีนาคม2565สำหรับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2572ให้บริการด้วยรถไฟความเร็วสูงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตตลอดไป